ชนด้วยทั้งหมดประเทศไทยคือประเทศไทยนะครับเพราะนั้นประเทศไทยก็มีมาตรการของเราเป็นภาวะของการสงครามละคำถามก็คือตัวนายกรู้เปล่านะฮะว่าตัวเองอยู่ในภาวะอะไรภาวะการนำที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านตระหนักหรือเปล่าว่านี่คือสงครามโลกสงครามโลกที่ฆ่าศึกเนี่ยไม่ได้เป็นคนแต่เป็นไวรัส WHO ใช้คำว่าแพนเดมิกก็เป็นการระบาดทั่วโลกในขณะที่ผู้นำของเรานั้นเนี่ยเป็นผู้นำที่สืบทอดอำนาจจากการทำรัฐประหารท่านอาจจะถนัดในการจัดการปัญหาความมั่นคงภายในการปราบปรามคนเห็นต่างการจับกุมคุมขังหรือการเขียนกติกามาตรการไม่ให้ประชาชนแข็งข้อต่ออำนาจที่ได้มาจากการทำรัฐประหารท่านอาจจะเก่งเรื่องนั้นยันยอมรับแต่เมื่อท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีในภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะของสงครามโลกในยุคดิจิทัลในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ซึ่งทุกอย่างรวดเร็วรุนแรงนะจึงต้องการผู้นำของแต่ละประเทศที่ต้องเข้าใจว่าตัวเองกำลังอยู่ในสถานะอะไรประเทศไทยต้องชนะครับโดยหลักการประการแรกก็คือมีวิสัยทัศน์เพียงพอหรือเปล่าที่จะเข้าใจว่านี่คือสถานการณ์อะไรมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นทั่วโลกมีวิสัยทัศน์ที่จะสามารถคาดการสิ่งที่เรียกว่าซีนาริโอก็คือคาดการล่วงหน้านะมันจะต้องมีคาดการล่วงหน้าในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลวร้ายปานกลางและเลวร้ายน้อยที่สุดอันที่สองคือองค์ความรู้ท่านมีองค์ความรู้เพียงพอหรือไม่เราลองมาเทียบกับผู้นำหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งเช่นผู้นำไต้หวันนะผู้นำเกาหลีผู้นำสิงคโปร์ไม่ไปไกลนะหรือผู้นำจีนเอาในละแวกเอเชียแถบนี้เอาลาวด้วยตอนนี้ลาวปิดพรมแดนเราละนะเพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อศัตรูมาจากภายนอกเขาต้องเตรียมตั้งรับพูดง่ายๆว่าต้องปิดไม่ให้เข้ามาไม่เหมือนของเราเปิดอาซาอันสุดท้ายซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่สุดคือภาวะการนำเพราะอะไรวิสัยทัศน์ท่านอาจจะไม่ดีก็ได้องค์ความรู้ท่านอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าท่านมีภาวะการนำที่ดีมันแก้ปัญหาสองอย่างแรกนี้ได้ภาวะการนำที่ล้มเหลวมันสะท้อนออกจากความไม่เชื่อถือของประชาชนนะท่านพูดอย่างหนึ่งนะแต่ประชาชนคิดอีกอย่างหนึ่งเรื่องกว้างผมทีอ่ะนะผมว่าเนาะเต่าที่ก็แย่เหมือนกันงอมอยู่นะเพราะว่าการนำที่ล้มเหลวตรงนี้เนี่ยหรือว่าวิธีบริหารราชการแผ่นดินแบบนี้เนี่ยมันมาจากท่านเป็นพวกจารีตนิยมนะอำนาจนิยมดังนั้นเนี่ยถ้าคนเป็นเสรีนิยมเนี่ยวิธีคิดวิธีทำงานเนี่ยจะขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับองค์ความรู้พร้อมที่จะสร้างภาวะการนำที่มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเราจึงเห็นภาวะการนำที่ล้มเหลวเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะปรับตัวเองให้ได้รวดเร็วให้ทันที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งขัดกันกับวิธีคิดจารีตนิยมก็คือว่าความตรงไปตรงมาและโปร่งใสและขณะนี้คนไม่เชื่อจนถึงขนาดว่ามีปัญหาคอร์รัปชันในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์เช่นหน้ากากด้วยนะเราสามารถลำดับเป็นข้อก็คือว่า
ในปัญหานโยบายในความผิดพลาดนั้นเนี่ยต้องเข้าใจง่ายๆนะว่าศัตรูเนี่ยไวรัสมันอยู่ภายนอกประเทศถ้าคุณไม่มีการจัดการปิดประตูหน้าต่างประตูรั้วอะไรต่างๆให้ดีคุณเปิดอาซ่าหมดมันก็เข้ามากระทั่งอันที่สองก็คือการบริหารการคัดกรองเราจะพบช่องโหว่มากมายจนกระทั่งผู้ว่าท่าอากาศยานต้องลาออกแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่กล้าประกาศภาวะฉุกเฉินและมาตรการในประเทศปัญหาที่สามเนี่ยก็คือการเตรียมการป้องกันการตั้งรับโดยระดมสรรพกำลังนะฮะในการประสานงานไม่ว่าจะเป็นการกักตัวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ประการที่4ก็คือความตรงไปตรงมาโปร่งใสและมีข้อมูลจริงสอบตกเลยค่ะเพราะว่าระบบรับไถ่นั้นเนี่ยจะไม่เปิดเผยทั้งหมดต่อประชาชนนะฮะและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชนและความไม่เชื่อถืออันที่5เนี่ยก็คือดิฉันมองถึงอุปกรณ์การแพทย์การเตรียมการนี่ยังโชคดีนะก็คือขณะนี้เราบอกว่าเรามีชุดตรวจโรคที่ราคาถูกคือคุณต้องบอกตรงๆเลยว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรและเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์ชุดตรวจที่ตรวจได้วันละ10,000คนรับให้ฟรีหมดนะเตียงสนามโรงพยาบาลสนามไม่มีพูดเลยจังหวัดบางจังหวัดประชาชนยังพอใจมากกว่าไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์หรือจังหวัดอุทัยธานีประมาณว่าเหมือนเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลอย่างคุณเนวินไม่ใช่สสพูดง่ายๆว่าเขาคิดกันว่าเอานักเลงมาคุมประเทศแท้ยังจะดีกว่าเลยก็คือกล้าทำในสิ่งที่ควรทำแต่กลับไปกล้าทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นการทำรัฐประหารแต่ว่ามาตรการสำคัญในการพิทักษ์เนี่ยแล้วจัดลำดับความสำคัญก็ทีแรกยังจะไปแจกเงินเลยจะเอาเงินไปพยุงหุ้นทำโน่นทำนี่เงินเนี่ยทุกอย่างมันต้องมาระดมความสำคัญก็คือคุณกำลังรบเป็นสงครามโลกค่ะเพราะมันเป็นสงครามทั่วโลกนะฮะนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้นำจารีตนิยมอำนาจนิยมไม่ได้ใช้อำนาจในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อประชาชนเพราะที่แล้วมาเนี่ยอำนาจนิยมถูกทำเพื่อชนชั้นนำนะเท่านั้นดังนั้นพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้นี่ไปไม่ถูกเลยหน้ากากท่านก็ต้องเป็นผ้าไหมสีเดียวกันกับเสื้อแดงขออภัยนะนี่มันเรื่องเล็กแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าการจัดลำดับความสำคัญและการทำตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นเนี่ยและภาวะของผู้นำของท่านนั้นเนี่ยสอบตกเพราะว่าผู้นำประชาชนในภาวะวิกฤตจะไม่ใช่เป็นเช่นนี้นะท่านล้มเหลวนะแล้วต่อไปนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องสนใจให้มากว่าภาวะการนำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยลงสู่จมดิ่งสู่ความหายนะแล้วเมื่อไหร่จะได้ขึ้นจากหุบเหวนั้น